เฮ้ยฟ้าคุณอัศวินเจ็บมากไหมคะนิดหน่อยนะครับคุณอัศวินคุณรู้ตัวไหมคะว่าคุณยอมเจ็บตัวเพื่อคนอื่นตลอดเลยแม้แต่เรื่องแม่คุณก็มาช่วยฟ้าทั้งที่คุณก็เจ็บปวดเหมือนกันผมเต็มใจช่วยนะครับแต่ฟ้าไม่อยากเห็นคุณทะเลาะกับพ่อค่ะถ้าแม่ฟื้นเมื่อไหร่ฟ้าจะเป็นคนขอแม่ตรวจ DNA ด้วยตัวเองคุณจะได้ไม่ต้องลำบากใจอีกขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงความรู้สึกผมก็ต้องห่วงสิคะไม่เคยมีใครดีกับฟ้าเท่าคุณอัศวินแล้วแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมวิทยาตอนแรกผมคิดว่าพี่จะไม่ให้ผมช่วยซะแล้วถ้ารักก้าวฟื้นสองพ่อลูกนั้นต้องขอให้รักก้าวตรวจ DNA ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างก็จะจบฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันทีแต่การกำจัดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะพี่อยากจะให้ผมใช้วิธีไหนฉันไม่สนใจวิธีการขอแค่สองพ่อลูกนั้นจะไม่ได้เห็นหน้ารักก้าวถ้าจะให้ผมทำสักขนาดนี้สัญญาที่ว่าพี่จะให้ผมฉันจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับแกครับคุณทนายผมหูว่าผมต้องบอกว่าไหนครับเอาไว้พอกันมือขึ้นศาลด้วยครับครับขอบคุณหลายๆครับต้องใจเย็นเด้อบางทีคดีคุณนุชน่ะอาจสิบ่ได้เลยเวลาอย่างที่เขาคิดก็ได้ต้องให้เขาบอกความจริงแต่เขาบ่มีหลักฐานสุดท้ายเขาต้องติดคุกอยู่ดีครับเป็นพ่อเฮาแท้ๆเลยคันเฮาบ่เสียคลิปให้นาสิงห์อ่ะต้องกับสิมีหลักฐานไว้สู่คดีแล้วเกิดว่าได้คุณมันมาเป็นพยานต้องก็มีสิทธิ์รอดจากคดีตัวอาการของคนไข้เลวร้ายมากถ้าไม่รีบผ่าตัดคนไข้จะตาบอดถาวรได้ครับฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันที